นะคะร้อนเรามาพักที่นี่ค่ะแอร์ออคิดคอฟฟี่เฮาส์ค่ะคุณต๊อดที่นี่จะมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยๆเดี๋ยวเราเริ่มที่ในมือคุณก๊อตก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นเครปนะคะราดซอสสตรอเบอรี่ค่ะนี่คุณผู้ชมดูเลเยอร์นะเครปเค้กนะค่ะวับนี่นะคะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่นะคะมันจะออกเปรี้ยวๆแน่ๆนิดๆนะเดี๋ยวชิมก่อนลุ้นๆเหลือเพื่อนด้วยเครปเค้กเนี่ยนะมันจะต้องนุ่มมันแบบเลเยอร์แต่เลเยอร์เนี่ยนะมันจะมีเหมือนแบบว่าตัวครีมขั้นอยู่บวกกับความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆของตัวซอสและนี่คุณก๊อตเห็นคุณก๊อตชิมแล้วเพื่อนจะต้องชิมบ้างค่ะอันนี้เป็นบลูเบอรี่ชีสพายนะคะอร่อยมากค่ะชีสนี่ก็เข้มข้นค่ะไม่หวานเกินไปนะต้องพิสูจน์ค่ะคุณจุ๊บแจงค่ะพิสูจน์เลยค่ะเห็นไหมมันอร่อยนะคือไม่รสชาตินี้ไม่แพ้ในเมืองเลยนะคุณก๊อตแล้วตัวซอสและนี่ค่ะอร่อยมากยังไม่หมดแค่นี้มีไวท์ช็อกโกแลตค่ะคุณก๊อตเนี่ยเอาเลยค่ะรวมด้วยช่วยกันค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีพวกเค้กเบเกอรี่ต่างๆแล้วยังมีอาหารด้วยใช่อะไรบ้างคะหนึ่งในนั้นนะขนมจีบมาที่นี่นะต้องทานขนมจีบยิ่งทานตอนร้อนๆนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆให้เลือกสรรอีกมากมายเลยเมนูข้าวก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีที่เราเห็นเนาะค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยของคุณแจมเป็นอะไรอันนี้ชาเบอร์รี่มะนาวค่ะคุณก๊อตดูแล้วน่าสดชื่นจังเลยนะทานแล้วสดชื่นนะคะเพราะว่าเหมาะกับหน้าร้อนนี่ค่ะส่วนของอันนี้คืออันนี้เป็นออคิดลาเต้ค่ะคุณก๊อตซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ค่ะเขาว่ากันว่ามาแล้วต้องมาชิมนะเพราะว่ามันเป็นสูตรของทางร้านรสชาติเป็นไงบ้างนวลเข้มข้นเป็นไงบ้างเข้มข้นกลิ่นกาแฟก็อร่อยทีเดียวลองมาทานนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีเวลาว่างนะมีโอกาสนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะมาเที่ยวชมที่แอลคิดได้มาอุดหนุนซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เหมือนที่เราพาคุณผู้ชมเดินเมื่อกี้นี้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของร้านนะคะร้านกาแฟเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะคะ7 โมงถึง 5 โมงเย็นแต่ว่าเฉพาะวันจันทร์เนี่ยจะเปิดแค่ครึ่งวันเช้าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา2 คนและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้ากับเรื่องราวดีๆแน่นอนในรายการคุยกันวันเสาร์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อตคะอิ่มยังขอคำหนึ่งได้ไหมเร็วทำไมจะไปไหนเขาเล็งกล้วยไม้ไว้เขาจะไปชอบอีกสัก2-3 ต้นหยิบอันนี้ด้วยอันนี้เหรอคะคุณนายนี่เรื่องอย่าเหี่ยวสิจ๊ะไม่เหี่ยวสวยๆคุณนายจะเอาไปฝากคุณผู้ชายกี่ต้นดีคะเอามาเร็วเข็นมาดอกข้างหน้าคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าดอกกล้วยไม้นะคะกับหน้าเรา2 คนอันนี้สวยอะไรบ้างกันคะ